ด้วยความได้เปรียบด้านภูมิอากาศของประเทศไทยทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีมีผู้ประกอบการเข้ามาจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์มากถึง180แห่งส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับ1ของอาเซียนอันดับที่3ของเอเชียแปซิฟิกและอันดับที่15ของโลกเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกหรือซีดฮับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จัดทำโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำเกษตรมุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่รุ่นที่1เริ่มต้นในปี2559มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน27คนจากสถาบันการศึกษา2แห่งและมีบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์6แห่งที่หนูสนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะอยากมาอยู่กับพ่อกับแม่กับครอบครัวแล้วก็อยากมีธุรกิจเล็กๆในครอบครัวค่ะค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็อยากกลับไปทำที่บ้านอยากมีกิจกรรมเป็นของตัวเองแล้วก็อยากมีอาชีพไปช่วยเหลือครอบครัวเด็กๆของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่เนี่ยนะครับประโยชน์ที่เขาได้รับแน่นอนก็คือ1เด็กเหล่านี้เป็นเด็กชาวเขาเด็กชนเผ่าที่มาจากท้องถิ่นห่างไกลเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะออกไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถนำไปขยายผลต่อชุมชนได้ในช่วงปีแรกผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และสวทช.ได้จัดอบรมเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องอาทิการบริหารจัดการผลผลิตการบริหารการเงินการบัญชีการตลาดกฎระเบียบข้อกำหนดเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมืออาชีพจากที่มาฝึกงานเนี่ยครับผมช่วงเวลา1ปีเนี่ยนะครับผมที่จะถึงก็ถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็จะกลับไปพัฒนาที่บ้านต่อยอดที่บ้านไปผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ที่บ้านจากทฤษฎีที่เรียนมาจากในที่วิไลนะครับผมก็เรียนจากทฤษฎีได้จากตำรานะฮะแล้วปฏิบัติจริงก็ได้เราได้รู้ว่าผสมเมล็อนจะต้องมีการเก็บดอกและบ่มตอนเช้าหรือว่าเก็บตอนบ่ายนะครับเก็บดอกบ่มไว้แล้วก็ผสมในตอนช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งเนี่ยครับเด็กที่เริ่มต้นมาฝึกงานกับเรานะครับเราก็จะให้เรียนรู้ทุกอย่างที่จะต้องให้เขาทั้งหมดเพื่อที่เขาจะไปประกอบอาชีพให้ได้เต็มที่เต็มร้อยนะครับเพื่อเด็กที่กลับไปทำเองที่บ้านหรือไปรับออเดอร์หรือจากบริษัทอื่นๆหรือจากที่อื่นเนี่ยนะครับจะได้ทำได้แล้วก็สามารถทำเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดได้นะครับความรู้และการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นเป็นต้นทุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปเริ่มต้นเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่บ้านเกิดเป็นเวลา1ปีโดยมีสวทช.ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำพร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพที่ดีและมีรายได้เป็นผลตอบแทนความสำเร็จพอกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะก็จะเจอปัญหาปัจจัยที่ควบคุมได้นะคะก็คือปัญหาโรคและแมลงค่ะมันปัญหาโรคและแมลงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของคู่กันกับอาชีพเกษตรกรค่ะพอบางทีมันยาบางตัวก็คือเอาไม่อยู่ค่ะหนูก็ต้องกลับไปปรึกษาพี่ที่บริษัทที่เป็นบริษัทพี่เลี้ยงแล้วก็จากทีมงานของสวทช.และอาจารย์ค่ะช่วยให้คำแนะนำค่ะในการแก้ไขปัญหาค่ะบางทีปัจจัยที่ควบคุมได้มันยังพอมีวิธีการแก้ปัญหาแต่ว่าบางทีแบบปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ลมพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เกิดค้างอะไรหักล้มอย่างเงี้ยค่ะมันคือส่วนนั้นบางทีก็อาจจะท้อไปบ้างค่ะมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่สามารถให้เราฝ่าฟันไปค่ะก็มองให้มันเป็นประสบการณ์ค่ะนำประสบการณ์มาปรับใช้ให้มันดีขึ้นองค์ความรู้และการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไม่เพียงฝังตัวอยู่ในผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่เท่านั้นหลังจากที่พวกเขาบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์มา2ปี
ในปีสุดท้ายของโครงการพวกเขายังต้องนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เข้มแข็งเราก็คาดหวังว่าเด็กที่กลับไปค่ะมีตลาดทางด้านเมล็ดพันธุ์มีเทคโนโลยีที่บริษัทยินดีถ่ายทอดให้ค่ะมีซัพพอร์ตโดยสวทช.ค่ะคนรอบๆข้างเขาเนี่ยค่ะญาติพี่น้องคนในสังคมก็คงชะเง้อมองอะว่าเฮ้ยนี่ของจริงอะนั้นเขาก็จะดูแลสังคมได้ในหลายมิติมากค่ะเมื่อเขาสร้างเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยตัวเขาเองเขาจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็บอกคนรอบๆตัวเขาญาติพี่น้องเขาคนในสังคมของเขาค่ะมันก็จะอาจจะกลายเป็นชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ไม่เพียงเสริมทักษะสร้างอาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่ยังพาคนหนุ่มสาวให้หวนกลับคืนถิ่นสร้างพลังชีวิตให้ชุมชนและคืนความสุขให้ครอบครัวสำหรับเป้าหมายของหนูนะคะก็ยังต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วก็ใช้ความอดทนค่ะแต่หนูก็ยังอยากที่จะไปให้ถึงฝันค่ะครับพ่อเห็นด้วยในโครงการนี้นะครับพ่อโครงการนี้อยากให้ลูกไปอยู่ใกล้บ้านกับพ่อแม่ครับพ่อคือกำลังใจกูอย่างครับได้ความคิดและความกันที่บอกว่าเราต้องหาประสบการณ์ทำเมินอยู่เพื่อมันเก็บได้ยังใจเขาคิดว่าโครงการนี้มันเพื่อเขาจะได้มันก็ต้องจะระยะยาวอยู่ครับเพราะมันจะได้กำเดียวเหมือนตั้งใจทำปุ๊บได้ปั๊บเหมือนใจเขาคิดเขาก็ต้องพยายามทำคิดไปหาประสบการณ์ไปก่อนครับแนวทางของคิดความคิดของเขาครับเขาอยากไปเดินทางเส้นทางของเขาผมก็ป่วยผมก็เพิ่งโอกาสเขาเพราะเขามีประสบการณ์พ่อเข้าใจความคิดของเขาเองเราเฮาตัดสินใจให้เขาได้ครับเพราะเขาเฮียนมาโดยตรงเขาอยากให้เขาเดินไปตามความที่หันเขาสำเร็จครับเขาเป็นเพื่อกำลังใจอยู่เบื้องหลังของเขาครับในวันที่ประดิษฐ์ใหม่ขวายคว้าหางานในเมืองใหญ่คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้กำลังก่อร่างสร้างธุรกิจของตัวเองบนผืนดินที่คุ้นเคยมีทุ่งกว้างเป็นห้องทำงานมีครอบครัวและชุมชนที่พร้อมใจการผลิตเมล็ดพันธุ์ไทยคุณภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลกที่จะผลิดอกออกผลให้เกษตรกรไทยมีรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน